วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่ต้องอาศัยแรงอวยตะลึงทั้งมาลีนนท์ละครนอกสายตาเรตติ้งแรงมากพูดไปใครจะเชื่อว่าละครที่หลายๆคนมองว่าวิกพระราม4หยิบมาลงจอช่วงเวลาพรามไทม์วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในล็อตนี้เพื่อคั่นเวลาเท่านั้นแก้วกลางดงที่แฟนละครกว่าสายตาดูแล้วมองไม่เห็นนักแสดงระดับท็อปคุ้นชื่อในเรื่องเลยสักคนกลับสามารถพาเรตติ้งใน EP ล่าสุดพุ่งสูงไปถึง 4.0 ได้เรียบร้อยแล้วหลังอ่อนแอมาได้แค่2สัปดาห์เท่านั้นเรียกว่ามาแรงแบบพุ่งกระฉูดโดยไม่ต้องอาศัยแรงอวยให้เหนื่อยเลยสักนิดสำหรับแก้วกลางดงนำแสดงโดยไม้วริศิริสันทนะและนางเอกหน้าใหม่หน้าตาน่ารักอุ้มอุษยาหอสุวรรณจากหนังเรื่องฉลาดเกมโกงและละครแรงเงา2เป็นเรื่องของหญิงสาวซื่อชื่อเมียวดีเธอเป็นคนป่าที่พ่อได้ฝากฝังเธอเอาไว้กับคนในเมืองอย่างทรงเผ่าแต่เธอนั้นไม่เห็นด้วยเธอคัดค้านทุกอย่างเพราะว่าคนป่าอย่างเธอถูกสอนให้เอาตัวรอดมาตั้งแต่ยังเด็กเมียวดีจึงไม่ชอบที่ให้ใครมาดูแลและพ่อของเธอยังให้เธอไปกำราบเสือร้ายอย่างไอ้ลายเสือโคร่งที่ตอนนี้ออกมาอาละวาดล่าเหยื่อทรงเผ่ารู้ว่าผู้หญิงตัวคนเดียวยังไงก็ไม่สามารถอยู่รอดในป่าใหญ่ได้เขามั่นใจว่ายังไงก็ต้องเอาเมียวดีไปดูแลที่กรุงเทพด้วยกันให้ได้แม้ว่าเมียวดีนั้นจะไม่ยอมแต่เขาก็ต้องรักษาสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพรานจันทร์และหาทางที่จะเอาตัวเมียวดีไปอยู่ในความดูแลที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเขาจะต้องรักษาคำสาบานที่ได้ให้ไว้กับพรานจันทร์นั่นก็คือจัดการกับเสือร้ายอย่างไอ้ลายเรื่องราวคนในเมืองและคนป่านั้นจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้หรือไม่ทรงเผ่าและเด็กสาวที่แสนดื้อและแสนสนอย่างเมียวดีจะมาป่วนชุลมุนวุ่นวายเพียงใดความรักของทั้งคู่จะไปด้วยกันได้หรือไม่ติดตามชมความสนุกความฮาได้ในแก้วกลางดงทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:15 น.ถึง 22:45 น.ทางช่อง3และช่อง33ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ